สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตีแผ่ดราม่ากันนะครับเนื่องด้วยช่วงนี้ก็มีดราม่าที่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับในวงการรถไฟไทยนั่นก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนำเข้ารถดีเซลรางนั่งปรับอากาศรุ่นคีฮะ183จาก JR ฮอกไกโดจำนวนทั้งสิ้น17คันนะครับซึ่งมีกระแสหลากหลายมุมมองทั้งจากผู้ที่ใช้บริการหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการหรือแม้กระทั่งคนนักรถไฟด้วยกันนะครับก็มีหลากหลายทัศนะออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันในหลายๆโพสต์ข่าวที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปตีแผ่ดราม่าเรื่องนี้พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับรถดีเซลรางมือ2ของ JR ฮอกไกโดที่จะได้รับนั้นเป็นรถดีเซลรางนั่งปรับอากาศแบบชุดรุ่นคีฮะ183แบ่งออกเป็นรถไม่มีห้องขับ8คันและรถมีห้องขับ9คันโดยความเร็วสูงสุดของรถรุ่นนี้คือ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมดีไซน์รูปลักษณ์พิเศษสำหรับวิ่งฝ่าหิมะหนาๆทางภาคเหนือของญี่ปุ่นและสามารถทนอากาศร้อนได้สูงสุดถึง45องศาเซลเซียสรับประกันเลยว่าเมื่อมาถึงไทยแล้วทนได้แน่นอนนะฮะโดยรถทั้งหมดนี้ตัดบัญชีเมื่อปี2559และการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ทำหนังสือแจ้งความจำนงในการรับรถทั้งหมดเมื่อปี2560เพื่อนำไปปรับปรุงเป็นรถไฟสำหรับท่องเที่ยวแยกจากชุดรถที่ใช้โดยสารทั่วไปแต่เนื่องด้วยระบบราชการที่มีหลายขั้นตอนนะฮะอย่างที่รู้กันและยังจัดหาบริษัทผู้รับผิดชอบในการขนย้ายไม่ได้จึงยืดเยื้อมานานเป็นเวลากว่า4ปีจนได้บริษัทดอยโกรโปรเจกต์ประเทศไทยจำกัดที่ชนะการประมูลค่าขนส่งทั้งหมดที่ 42.25 ล้านบาทและคาดว่ารถทั้งหมดนี้จะมาถึงประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้ครับทำไมไทยต้องรับขยะเก่าๆจากญี่ปุ่นด้วยเรื่องนี้ผมก็มีคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับนโยบายการโละรถไฟเก่าแจกให้ต่างประเทศเป็นแนวคิดในการกำจัดขยะแบบหนึ่งของญี่ปุ่นที่ถือได้ว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแรกเลยคือญี่ปุ่นมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างรถไฟใหม่ๆแทบจะทุกปีเพื่อแทนที่รถเก่าๆที่ยังใช้งานอยู่ส่วนรถเก่าๆนั้นก็จะค่อยๆทยอยแต่บัญชีจนอยู่ในสถานะขยะที่รอการจัดการต่อไปแต่ถ้าจะให้จอดเฉยๆโดยไม่มีการใช้งานก็มีปัญหาในเรื่องการเปลืองพื้นที่จัดสรรสำหรับเก็บรถภายในย่านหรือถ้าเอาไปทำลายก็ต้องมีการจ้างเอกชนมาช่วยทำลายชำแหละเศษเหล็กรถพวกนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยผุดเป็นนโยบายที่ออกแนวการกุศลหน่อยๆก็คือเมื่อมีรถไฟตัดบัญชีในประเทศญี่ปุ่นคนในแวดวงรถไฟญี่ปุ่นก็จะถามความสนใจกับการรถไฟซึ่งถ้าการรถไฟเราสนใจก็จะมีการส่งวิศวกรด้านล้อเลื่อนและฝ่ายการช่างกลนะครับไปดูรถถึงที่นั่นและถ้ายืนยันว่าการรถไฟจะรับแล้วก็ต้องมีการทำหนังสือแจ้งความจำงในการรับรถที่ต้องการถึงต้นสังกัดที่ดูแลรถซึ่งรถชุดนี้คีฮะ183ก็อยู่ในความดูแลของบริษัท JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยหน้าที่ต่อไปนะครับก็คือให้ทางญี่ปุ่นนะครับเสียเพียงค่าขนส่งเล็กน้อยเพื่อนำรถเหล่านี้มาจอดที่ท่าเรือเพื่อรอให้ประเทศที่ต้องการมารับไปซึ่งประเทศนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับ
ซึ่งประเทศไทยนั้นก็เสียเพียงแค่ค่าขนส่งเท่านั้นนะครับด้วยวงเงิน 42.25 ล้านบาทที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็เห็นได้ชัดๆเลยว่านอกจากต่างประเทศอย่างเช่นประเทศไทยก็ได้รถไฟไปใช้งานเพิ่มแล้วจากที่มีอยู่เดิมญี่ปุ่นก็สามารถเซฟงบประมาณแถมยังได้คำชื่นชมเล็กๆน้อยๆด้วยถือเป็นการ PR ไปในตัวอีกด้วยมันก็มีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นแต่ดูจากคอมเมนต์ในสำนักข่าวหลายๆเพจของประเทศไทยแล้วก็คงกล่าวออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็จากขั้นต้นนะฮะญี่ปุ่นได้คำชื่นชมนะฮะส่วนไทยเราก็ได้แต่ขื่นขมนั่งชมคำแซะจากชาวเน็ตนะครับโดยรถทั้งหมดเมื่อถึงประเทศไทยแล้วจะต้องมีการบีบล้อหรือปรับขนาดล้อให้แคบลง 6.7 ซมเนื่องจากรถไฟญี่ปุ่นใช้งานบนทางกว้าง 1.067 เมตรแต่ไทยใช้ทางกว้าง 1.000 เมตรนั่นเองและจะต้องมีการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์สภาพภายนอกและภายในทุกส่วนเพื่อให้รองรับกับระบบที่ไทยใช้งานตามปกติส่วนเรื่องนโยบายการดัดแปลงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในไทยนั้นก็คงต้องรอกันต่อไปว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบไหนแต่เท่าที่ทราบมาก็อาจจะเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวอย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบข่าวกันจากทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแต่ในคอมเมนต์หลายๆเพจนะครับก็มีคนที่มองว่าสภาพภายนอกเหมือนกับญี่ปุ่นตั้งใจประชดไทยด้วยสภาพพาดหัวของรถที่จอดตากแดดตากฝนมานานถึง4ปีจนมีสภาพที่มีคราบสนิมมีคราบตะไคร่นู่นนี่นั่นนะครับตรงจุดนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเข้าใจถึงสาระสำคัญของรถไฟมือ2นะครับจริงๆก็คือไม่ว่าจะรถไฟมือ2หรือรถไฟมือ1ก็ตามนะครับสภาพภายนอกเป็นเพียงแค่เปลือกที่เราสามารถแก้ไขได้แต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการรีดประสิทธิภาพออกมาให้มากที่สุดเมื่อเปิดใช้งานและเราก็ต้องมีความพยายามหรือมีแนวคิดในการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงจากขยะมือ2ของญี่ปุ่นให้กลายเป็นแหล่งเงินทุนกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับซึ่งผมก็เกือบลืมตรงนี้ไปสนิทเลยนะครับเนื่องด้วยเรื่องการซ่อมรถไฟมือสองแบบนี้นอกจากเราจะเสียค่าขนส่งแล้วก็ยังมีการเสียค่าปรับปรุงซึ่งมีข้อมูลออกมาว่าคาดว่าคันนึงจะตกอยู่ที่คันละประมาณ16ล้านบาทในการปรับปรุงนะครับซึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากเราสามารถทำให้มีสตอรี่ในตัวสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยยังไม่รู้จักและสามารถโปรโมทให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมได้รับประกันได้เลยว่ารถเหล่านี้จะสามารถทำกำไรและสร้างโอกาสในการเพิ่มความคุ้มทุนหลังการซ่อมได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือบางคนก็มองว่ารถเหล่านี้นะครับก็เปรียบเสมือนขยะนะครับที่ญี่ปุ่นส่งมาให้กับประเทศด้อยพัฒนาเรื่องนี้ผมก็มีคำตอบครับในการรับรถมือ2ของประเทศไทยจากญี่ปุ่นครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่7นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2540โดยไทยก็ได้ประโยชน์จากรถเหล่านี้เยอะมากไม่ว่าจะทำเป็นขบวนรถทางไกลเช่นรถนั่งปรับอากาศและรถนอนปรับอากาศรุ่น Blue Train จาก JR West ประเทศญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งรถชานเมืองยุคที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนะครับซึ่งตอนนี้ก็อุทิศร่างใหม่กลายเป็นห้องสมุดหรือดีกว่านั้นก็กลายเป็นรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังสำหรับวิ่งขึ้นสถานีกลางบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือในปัจจุบันเราก็สามารถสร้างมูลค่าจากรถเหล่านี้ได้นะครับด้วยการดัดแปลงนะครับเป็นรถโบกี้จากเฉพาะพิเศษประกาศหรือบจพปซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งบจพปรุ่น O-TOP นะครับหรือบจพป111และ131บจพป SRT VIP นะครับรุ่นหมายเลข221 231และ241ตามด้วยบจพปชุด SRT Prestige นะครับที่ประกอบไปด้วยบจพปหมายเลข311 321 331และ341และคาดว่าจะมีรถอีก1ชุดนะครับที่จะดัดแปลงเป็นรถวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับซึ่งกำลังรอการปรับปรุงอยู่ในโรงงานมักกะสันรับประกันได้เลยว่ารถเหล่านี้จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับรฟท.ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับและถ้ากลับไปที่นโยบายแจกรถไฟเก่าของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งจากข้อมูลพบว่าประเทศลูกค้าที่รับรถมือ2จากญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเป็นประเทศในอาเซียนเช่นไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและพม่าโดยเฉพาะ2ประเทศหลังนี้ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่และเป็นลูกค้าประจำที่รับรถมือ2มาไม่ต่ำกว่า10ครั้งซึ่งก็รวมกันเป็นหลาย10รุ่นเลยทีเดียว
ก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆสำหรับคนรักรถไฟชาวญี่ปุ่นที่ผูกพันกับรถไฟมาอย่างยาวนานอย่างน้อยก็คือเขาสามารถเดินทางมาชมรถไฟที่ตัวเองรักและชื่นชอบได้ใน5ประเทศอาเซียนตรงนี้ครับในตอนนี้ผมก็ขอฝากความหวังไว้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับว่าจะสามารถทำให้รถพวกนี้ตอบสนองความต้องการต่อคนไทยได้มากน้อยเพียงใดและจะสามารถทำกำไรกลับคืนมาปรับปรุงภาพลักษณ์ในองค์กรให้กลับมาเป็นที่เชื่อมั่นให้แก่คนไทยได้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งผมก็จะรอดูวันนั้นไปพร้อมกับคุณทุกคนครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากถึงนักเลงคีย์บอร์ดหรือเหล่าเกรียนทุกคนที่เข้าไปคอมเมนต์ข่าวนี้นะครับผมรู้ดีว่าทุกคนก็อยากเห็นรถไฟไทยพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นเช่นกันแต่ในปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารมีให้ชมอย่างมากมายทางอินเทอร์เน็ตก็ควรที่จะเข้าไปสืบค้นและแสวงหาให้เป็นประโยชน์จะดีกว่านะครับและในกรณีที่มีคนออกมาให้ข้อมูลก็อยากให้ทุกคนลองหยุดการปิดกั้นตัวเองและเปิดใจรับฟังให้มากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองทั้งสิ้นและหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและรับชมคลิปนี้ของผมจนจบนะครับและสำหรับวันนี้ SRT ไทย Refining คนนักรถไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆพี่น้องและผู้ชมทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะครับทั้งใน Facebook Fanpage นะครับ SRT Thai Refining คนนักรถไฟนะครับแล้วก็อีก2ช่องทางนะครับทั้งใน TikTok และ Instagram นะครับก็ใช้ชื่อ Thai Transporter _ TH ก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Follow Subscribe อะไรก็ว่าไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ